ที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยนะผมบอกให้เลยนะอัญมณีเนี่ยคือถ้ามีคุณมี25อันเนี่ยคุณก็ได้เปรียบตรงที่คุณมีพลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตมากกว่าคนอื่นคุณได้PVP เพิ่ม 3% นะก็คือแต่อัญมณีเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจออฟอะไรทั้งนั้นอ่ะนี่ผมเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะเพราะว่าอัญมณีที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยนะก็คือว่าเมื่ออัญมณีผมมีผลเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะเมื่อเวลาอัญมณีมีผลเนี่ยก็คือว่ามันจะฮีโร่ตัวฮีโร่เนี่ยจะกระพริบให้คุณเห็นเลยนะว่าเนี่ยกำลังใช้อัญมณีอยู่ฮีโร่เนี่ยจะกระพริบเลยเมื่ออัญมณีมีผลนะครับผมจะกระพริบเหมือนถูกชุบชีวิตอ่ะนะก็คือผมเลยบอกเลยว่าอัญมณีแต่ละอันเนี่ยเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้ตรงนี้ถ้าเป็นโจมตีนะโจมตีกับป้องกันเนี่ยต่างกันตรง PVP เนี่ย 3% กับ 5% เห็นไหมแต่ว่าสิ่งที่เราได้แน่นอนจากอัญมณีก็คือพลังโจมตีพลังป้องกัน40พลังชีวิต300ซึ่งมันต่างกับอัญมณีตำนานนะไอ้พวกนี้ได้30 30เองนะก็คือแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอัญมณีระดับพวกนี้ลงไปนะมันมีอะไรเนี่ย10 150เนี่ยอันนี้มีพลังชีวิต100นึงนะ PVP อะไรไม่มีผมเลยบอกว่าอัญมณีระดับตำนานบวกเนี่ยสิ่งที่เราถ้าเรามีครบ25อันเนี่ยแน่นอนเราได้เปรียบฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเน้นออฟอะไรมากมายหรอกครับผมเพราะว่าส่วนมากแทบมันมีผลก็อย่างที่ผมบอกแล้วอันนี้ไม่มีเวลามีผลเนี่ยฮีโร่มันตัวจะกระพริบเหมือนถูกทุบชีวิตอะไรแบบเนี้ยเราจะรู้มันจะไม่มีไอคอนไม่มีอะไรให้เราเห็นเลยนะสิ่งที่คนเขาชอบใส่อัญมณีพวกโจมตีเพราะว่าไอ้นี่มัน 5% ขึ้นมาแต่พวกป้องกันมัน 3% แต่ผมเนี่ยผมชอบป้องกันนะแต่ส่วนมากผมได้แต่3ผมไม่ค่อยได้นี่นะคือผมเลยบอกว่าเมื่อเราหาอัญมณีเนี่ยให้เราสนใจไอ้ตรงโจมตีป้องกันไอ้นี่300ก่อนะเพราะไอ้พวกนี้มันไม่มีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีนะมันไม่มีไอ้ตรงนั้นเหมือนที่ผมบอกถูกไหมอ่ะนี่อะฮะอัญมณีที่แบบว่าเราเอาไปใช้ท้ายกันอะแต่ละคนก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้ดีอันนี้ดีออฟจริงๆอะมันใช้ได้ไม่กี่ออฟหรอฮะผมบอกได้เลยว่าเซตตำนานบวกเนี่ยโอเคฮะใช้ได้จริงแทบทุกอันแต่ว่าเวลาใช้งานมันมีผลหรือเปล่าล่ะครับมันไม่มีผลเพราะว่ามันไม่มีอันไหนที่มันบอกคุณเลยว่า 100% 100% โดยส่วนมากมันเป็นคูลไทม์นะฮะคือเมื่อถึงคูลไทม์ณเวลานั้นเนี่ยอัญมณีเนี่ยมันจะใช้หลังสกิลของฮีโร่ดีไม่ดีสกิลของฮีโร่เนี่ยฆ่าฝั่งตรงข้ามตายไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นโจมตีถูกปะอัญมณีก็ไม่มีผลนะฮะอย่างเงี้ยนะเนี่ยที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอัญมณีถ้ามันมีผลเนี่ยมันจะกระพริบเหมือนถูกทุบชีวิตเลยนะเนี่ยอย่างอัญมณีอย่างเงี้ยมีเวลา45คูลไทม์45วิเนี่ยผมถามดูว่าเนี่ยคุณจะได้ใช้ไหมคุณจะถูกฮีโร่สายฮิลฝั่งนู้นตีคุณไหมที่มันเขียนว่า 100% นะคือคูลไทม์45วิเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยถูกปะผมก็เลยบอกว่าอัญมณีที่เราใส่ถ้าเรามีครบ25อันแน่นอนเราได้เปรียบฝั่งตรงข้ามแน่นอนยังไงเราก็ได้เปรียบแต่เราไม่ต้องไปสนใจออฟอะไรทั้งนั้นนี่ผมใช้อันแรกอันที่ผมกำลังจะเทสนี่เลยนะคือผมจะแพ้ชนะผมไม่สนนะคือแต่ผมจะให้ดูว่าถ้าอัญมณีมีผลเนี่ยฮีโร่มันจะเป็นยังไงนะฮะฮีโร่มันจะกระพริบให้เห็นเลยมันจะแบบปุ๊บเลยเนี่ยคือผมเลยใส่โจมตีนะให้กับสมดุลแล้วก็ใส่ป้องกันสายไกลให้กับสมดุลซึ่งอันนี้มีคูลไทม์10วิอันนี้มีคูลไทม์20วิซึ่งน่าจะเห็นชัดเจนว่าอัญมณีเนี่ยมันมีผลนะฮะตัวมันจะกระพริบเลยนะคือผมเห็นว่าแต่ละคนก็ไปรีเพื่อหาเซตนู้นเซตนี้เซตอะไรนะโอเคฮะตามความเชื่อของแต่ละคนอันนี้ผมไม่ว่าเพราะว่าไอสิ่งที่ผมคิดอาจผิดก็ได้นะฮะแต่ผมบอกเลยว่าผมชอบไอประเภทรูปตกใจคือป้องกันผมไม่ค่อยชอบรูปโจมตีนะเพราะเนี่ยเดี๋ยวคุณลองดูเลยนะถ้ามันมีผลฮีโร่มันจะกระพริบเหมือนถูกชุบชีวิตถ้าไม่กระพริบเหมือนถูกชุบชีวิตแปลว่าอัญมณีที่คุณใส่อยู่ไม่มีผลอะไรเลยคุณได้พลังชีวิตได้ป้องกัน
แล้วก็ได้โจมตีเพิ่มมากกว่าอัญมณีระดับอื่นเท่านั้นเองมันไม่มีไอคอนอะไรบอกคุณนะนี่ฮะผมเทสให้ดูเลยนะฮะที่แบบว่าไปรีเพื่อหาอนุอันนี้แน่นอนนะคุณเจออันใหม่สเตตัสขึ้นมีคำว่านิวถูกปะได้เพิ่มสารบัญได้เพิ่มอะไรหลายอย่างแต่ถ้าคุณจะไปเน้นเพื่อหาออฟนั้นออฟนี้ผมบอกเลยเวลาที่คุณเล่นในอารีนาอันนี้มันมีโดยส่วนมากแทบไม่ได้ใช้งานคือมันได้ใช้งานแต่มันไม่มีผลคือง่ายๆมันไม่มีผลไงมันยังไม่มีผลเกิดขึ้นไงเพราะว่ามันใช้หลังสกิลของฮีโร่อันนี้มันมีระดับตำนานเซตแรกๆที่ออกมาเนี่ยถูกยกเลิกไปเลยถูกบั๊กไปเลยถูกแก้ไขไอคอนไปเลยเพราะมันใช้ไม่ได้จริงนะฮะผมก็เลยไม่รู้ว่าความคิดใครความคิดมันผมไม่ได้บอกว่าความคิดผมถูกแต่สิ่งที่ผมคิดเนี่ยอัญมณีถ้าคุณมีครบ25อันยิ่งดีใส่ทุกช่องยิ่งดีเพราะคุณเพิ่มพลังโจมตีของคุณคุณเพิ่มพลังป้องกันของคุณและคุณก็เพิ่มพลังชีวิตของคุณถ้าคุณใส่ลูกดาบขึ้น 5% ถ้าคุณใส่ลูกตกใจคุณ 3% เขาจะบอกไว้เลยแต่ถ้าคุณไปสนใจออฟเนี่ยผมดูเดี๋ยวอัญมณียังไม่มีผลเลยนะเนี่ยเพราะว่าถ้าอัญมณีมีผลมันจะต้องกระพริบแพ้ไปแล้วไม่ทันมีผลละเพราะผมไปเน้นใส่ตรงสมดุลที่นั่นอันนี้เรียบร้อยไปแล้วแพ้ไปแล้วนะคืออัญมณีเนี่ยแล้วแต่แต่ละคนจะคิดแล้วแต่แต่ละคนจะไอ้นี่นะผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่ผมเข้าใจสิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมคิดแบบนี้ผมเข้าใจแบบนี้ว่าอัญมณีเนี่ยมันเพิ่มไอ้3อย่างนั่นแล้วก็คือไอ้ออฟเนี่ยเมื่อมันใช้ได้มีผลเนี่ยฮีโร่มันจะกระพริบกระพริบเนี่ยผมอยากจะเล่นให้เห็นเลยว่าเวลามันมีผลเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ว่ามันก็ไม่มีผลสักทีทั้งที่ไอฮีโร่ตัวสายฮิลผมใส่ไว้อื้อซ่าเลยนะแต่มันก็ไม่มีผลเพราะอัญมณีโดยส่วนมากมันใช้หลังจากฮีโร่ใช้สกิลและอัญมณีมันไม่มีผลสำหรับมอนเตอร์หรือบอสอะไรทั้งนั้นเนี่ยสายไกลสายโจมตีสายสมดุลอะไรเนี่ยตั้งรับเนี่ยเนี่ยพวกนี้ไอ้พวกนี้4 5วินี่ไม่ต้องดูเลยไม่มีผลเราใส่มาคือเราได้โจมตีป้องกันพลังชีวิตเท่านั้นแล้วก็ได้ PVP 3% นี้ขึ้นมาอันนี้ได้ 5% เนี่ยคือไอ้ที่ผมบอกเนี่ยคือมันไม่มีผลสักทีเลยเดี๋ยวลองอีกเกมถ้าไม่มีผลผมไม่รู้นะคืออันนี้มันมีพลังมีผลนะฮีโร่มันจะกระพริบเหมือนถูกทุบชีวิตเลยเหมือนถูกทุบชีวิตจากเคฮิลไอเคลมิดนะฮะหรือว่าพวกอลินอะไรพวกนี้เลยมันไม่มีไอคอนแจ้งมันไม่มีอะไรอย่างนั้นแต่สิ่งที่ไม่ได้เพิ่มคือโจมตีป้องกันแล้วก็พลังชีวิตเท่านั้นเองถ้าถามว่าคุณมูตาบิลีแรกมารีเพื่อจะหานะสู้คุณมีให้ครบ25อันดีกว่าคุณมีครบ25อันคุณได้เปรียบฝั่งตรงข้ามแน่นอนถ้าฝั่งตรงข้ามมีไม่ถึง25อันเพราะโจมตีคุณมากกว่าป้องกันคุณมากกว่าพลังชีวิตคุณมากกว่าถูกไหมเปอร์เซ็นต์ PVP คุณมากกว่าถูกไหมฮะผมก็อธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งเนี่ยผมพยายามดูเลยว่าถ้าฮีโร่มากระพริบเมื่อไหร่ผมจะบอกเลยว่านั่นแหละฮะอัญมณีมีผลนะแต่ณเวลานี้เนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยอัญมณีที่ใส่เข้าไปไม่มีผลครับไม่มีผลของออฟครับแต่มีผลด้านสเตตัสครับเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจสิ่งที่ผมคิดแล้วก็คือสิ่งที่คนอื่นเขาคิดมีหลายคนคิดแบบนี้เหมือนผมนะแต่ว่าบางคนอาจจะชอบอัญมณีแบบรูปดาบรูปโจมตีบางคนอาจจะชอบรูปตกใจป้องกันอะไรเงี้ยอันนั้นแล้วแต่เนี่ยพยายามดูไม่มีนะทั้งที่ฮีโร่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมีทั้งโจมตีมีทั้งตัวฮิลมีทั้งสมดุลแต่อัญมณีไม่มีผลถ้ามีผลมันจะกระพริบให้เห็นเลยมันไม่มีไอคอนอะไรงั้นไอคอนนี่เป็นสกิลแล้วก็เป็นบัฟนะฮะแล้วก็เป็นรูปไอ้นี่เป็นรูปของแผนว่าแผนนี่มันมีอะไรยังไงแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ประดับที่ใส่ไม่เกี่ยวอัญมณีทั้งนั้นไอคอนในหน้าต่างสเตตอัญมณีเนี่ยไม่มีผลแม้แต่เกมเดียวที่ผมเล่นไปทั้งหมดได้แค่สเตตัสที่เพิ่มขึ้นเข้ามาเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะมันไม่มีผลอ่ะผมพยายามกดให้มันเห็นแล้วถ้ามันมีผลเนี่ยฮีโร่มันจะกระพริบเลยนะมันจะกระพริบแบบปึ๊บเหมือนถูกทุบชีวิตอ่ะเหมือนสีเหลืองจางสีอะไรแบบอยู่ที่สีนะว่าถูกอะไรเงี้ยมันจะให้เห็นเลยถ้าเราใส่อัญมณีอย่างที่ผมใส่ให้สมดุลไว้มีโจมตีกับสายไกลมันก็จะกระพริบเลยเหลืองแล้วก็สีแดงจางให้เห็นเลยว่าอันนี้อัญมณีมีผล
แต่เราไม่รู้อันไหนมีผลแต่มันจะกระพริบเร็วว่าน่ะเราเนี้ยเราใช้ผลของอัญมณีอยู่แต่ละคนเข้าใจผิดว่าเมื่อเราถูกโจมตีปั๊บเนี่ยเราจะลบบัฟแล้วเราจะเพิ่มพลังชีวิต 30% เราจะอะไรจากอัญมณีไม่ใช่ฮะอัญมณีไม่มีผลเลยยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้มีผลเลยฮะนั่นคือออฟของเขาคือเมื่อคุณถูกโจมตีคุณจะขนาดนั้นแต่อัญมณีมันใช้หลังจากสกิลของฮีโร่นะฮะโอเคนี่คือสิ่งที่ผมอธิบายแล้วก็สิ่งที่ผมคิดนะผมคิดแบบนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมคิดมันถูกหรือผิดแต่ผมคิดแบบนี้แล้วผมก็เข้าใจแบบนี้มาโดยเสมอมานะผมก็เลยบอกว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็เคยรีนะผมรีจนท้อนะมันเจอแต่ซ้ำจนผมถ้าถามว่าใครไม่เคยเอาไอ้แบบประเภทแบบว่าตำนานบวกมารีนะผมเคยนะเนี่ยไอ้พวกนี้ผมก็เคยแลกปัจจุบันผมไม่แลกผมแลกอันนี้แล้วก็แลกแค่นี้ไหนไอ้อันไหนเนี่ยแค่เนี้ยผมว่าถือว่าไอ้นี่นะก่อนนี่คุณลองศึกษาเพิ่มเติมละกันเนี่ยผมใส่ไปตรงไหนแต่มันไม่มีผลถ้ามีผลอะฮีโร่มันกระพริบให้เห็นเลยนะครับผมโอเคนะอันนี้อย่างที่ผมอธิบายผมคิดว่าน่าจะเข้าใจนะว่าผมเองผมมันเน้นพวกเนี่ยยูนเนี่ยหนึ่งเต็มเนี่ยอันเนี้ยผมมันเน้นตรงนี้น่าจะดีกว่าเนี่ยอันเนี้ยผมได้ไป13อันนี้เพิ่งขึ้น10ได้อย่างเงี้ยนะผมจะไปเน้นพวก PVE แล้วนะฮะตอนนี้